ก็ได้แผ่นของไมโครอัลบั้มเต็มถังมาแล้วแต่ว่าเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นซึ่งแผ่นข้างกับไวนิลมันแตกต่างกันไงรู้จักคลั่งไหมคะคลั่งเป็นพืชหรือเป็นสัตว์คะคลั่งเนี่ยก็เลยพี่ปูก็เลยทำแตกให้ดูแตกให้ดูแผ่นเสียงที่ทำออกใหม่เนี่ยจะไม่เป็นสีดำมันจะเป็นสีถ้าเกิดตัวเองเคยเห็นสีแดงสีเขียวใสๆไงจะเป็นรุ่นใหม่ๆแต่เขาจะเอาหน้าปกเดิมมาทำเพื่อให้เป็นเกี่ยวกับพวกแบบนักสะสมเขาจะได้สะสมง่ายก็คือไม่เหมือนเลยคุณผู้ชมไม่เหมือนเวอร์ชันปัจจุบันก็อินโทรยาวสวัสดีคุณผู้ชมตอนนี้ฮะเราก็ยังอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ฮะตอนนี้เราเข้ามาในห้องนี้เลยก็คือพิพิธภัณฑ์แผ่นเสียงหรือห้องสมุดแผ่นเสียงอันนี้ผมก็ได้แผ่นของไมโครอัลบั้มเต็มถังมาแล้วแต่ว่าเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นใช้ไม่เป็นใช้งานไม่เป็นเดี๋ยวเราจะไปให้พี่ปูนะฮะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่นี่สอนเราใช้แผ่นเสียงสักหน่อยอยากฟังเกินเพลงจังทำดำแดงเกินและตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับพี่ปูนะที่จะมาเล่าเรื่องราวในห้องสมุดแผ่นเสียงให้เราฟังเดี๋ยวรบกวนนะพี่ปูแนะนำตัวกับคุณผู้ชมทางบ้านท่านนึงฮะสวัสดีค่ะพี่ปูค่ะอัชราค่ะเป็นเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะครับในห้องสมุดแผ่นเสียงใช่ค่ะเราเรียกว่าห้องสมุดแผ่นเสียงกรมประชาสัมพันธ์แผ่นเสียงกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็คือเหมือนห้องสมุดแต่ว่าเราเก็บเป็นแผ่นเสียงใช่ค่ะทีนี้เข้าเรื่องมีกี่แผ่นฮะเยอะมากตอนนี้ตอนนี้ที่เรารวบรวมมาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็คือประมาณ 150,000 แผ่นแต่ที่เราโชว์อยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าแผ่นค่ะอ๋อนี่แค่ 30,000 ใช่ค่ะเพราะที่เหลือคือเราจะอยู่ในคลังจริงๆมี 150,000 ใช่ค่ะ 150,000 นะคะ3เท่าใช่ก็คือมีอีกต้องมีห้องเนี้ยเพิ่มไปอีก2ห้องใช่ค่ะรอการปรับปรุงอีกในอนาคตแสดงว่ามีอีกเยอะค่ะมีเยอะครับทีนี้นะในแผ่นเสียงเนี่ยผมเข้าใจว่ามันมีทั้งเก่าทั้งใหม่ถูกต้องไหมฮะใช่แต่ของเราจะเป็นแผ่นเก่าซะส่วนใหญ่ค่ะแบบเก่าสุดๆเป็นแผ่นคลั่งที่เรามีคือแผ่นคลั่งเพราะแผ่นคลั่งอ่ะจริงๆแล้วเก่ามาตั้งแต่รัชกาลที่5ก็ว่าได้โอ้เก็บมาเป็น100ปีแล้วที่นี่มีกี่แผ่นมีอยู่แผ่นคลั่งประมาณ 10,000 แผ่นค่ะแต่ที่เราแปลงสัญญาอยู่ประมาณ 5,000 แผ่นแปลงสัญญาก็คือตรงในฐานข้อมูลที่สามารถให้บริการกับเด็กๆหรือน้องๆที่เข้ามาใช้บริการได้อ๋อก็คือเราแผ่นข้างมันเก่าใช่ไหมเขาก็ได้ทำการแปลงสัญญาณเพื่อไปเป็นไฟล์ดิจิตอลใช่ค่ะทีนี้มีกี่แผ่นนะ10,000แผ่น10,000แผ่นแต่ว่าเราแปลงไปแค่ 5,000 แผ่นนะคะก็อยากที่มาเที่ยวก็มาฟังได้ได้ค่ะในห้องสมุดนี่แหละค่ะอ๋อโอเคครับมันจะมีมุมของมุมนึงที่เป็นแผ่นคลั่งซึ่งแผ่นคลั่งกับไวนิลมันแตกต่างกันไงครับแผ่นคลั่งก็คือแผ่นคลั่งอ่ะรู้จักคลั่งไหมคะคลั่งเป็นพืชหรือเป็นสัตว์คะคลั่งเนี่ยในความคิดผมคิดว่าเป็นอะไรนะกิริยาได้ซ้ำแบบคลั่งใครคลั่งใครจริงแล้วเป็นคลั่งเป็นสัตว์ค่ะเป็นตระกูลของเพี้ยที่มันเกาะตามต้นไม้อะค่ะแล้วเขาก็เขาเรียกอะไรนะขับยางของเขาอะมาผสมกับแฉลกเพื่อมาทำเป็นแผ่นเสียงคลั่งข้อเสียงเขาคือแตกง่ายแล้วก็หนักแล้วบรรจุเพลงได้น้อยกว่าแล้วเสียงของเขาจะลักษณะเสียงคล้ายๆเสียงแหลมๆเสียงพร่าๆจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ถามว่าในยุคนั้นน่ะคือความชัดของเขาคือชัดที่สุดแล้วก็คือทันสมัยในยุคนั้นใช่ค่ะจนก็มีการพัฒนาขึ้นมาพัฒนามาเป็นแผ่นรองเพลงแผ่นรองเพลงคืออะไรแผ่นรองเพลงคือแผ่นไวนิลที่เรารู้จักที่ติดพูดติดปากกันเนื่องจากมันเป็นวัสดุที่ทำมาจากโพลิเมอร์คัสสังเคราะห์ชนิดหนึ่งอยู่ตรงนี้เนาะใช่เดี๋ยวมาเทียบให้ดูกันก็คือนี่เป็นแผ่นคลั่งค่ะแผ่นคลั่งนะคุณผู้ชมซึ่งให้ทายว่าแผ่นคลั่งอย่างเงี้ยมีกี่เพลงลองดูออกไหมทักสามไม่ผิดฮะทักสามไม่ใช่ค่ะหน้าละหนึ่งเพลงหน้าหนึ่งคือหนึ่งเพลงแผ่นหนึ่งก็เท่ากับมี2เพลงถูกไหมคะค่ะแล้วก็สปีดความเร็วเขาจะเล่นอยู่ที่78รอบต่อนาที78รอบต่อนาทีค่ะซึ่งไวนิลต่างกันเห็นชัดๆคือขนาดถูกไหมคะอันนี้กี่นิ้วคะ10นิ้ว10นิ้วอันนี้12นิ้วแต่ว่าจำนวนเพลงอันนี้มากกว่าอันนี้จุได้ประมาณ 6-7 เพลงครับหน้าหนึ่งประมาณ20กว่านาทีอะค่ะแต่ว่ามี2หน้าละ 6-7 เพลงก็ประมาณ10กว่าเพลงอันนี้ก็อย่างที่อันนี้สปีดความเร็วที่33รอบครึ่งต่อนาที33รอบครึ่งหรือ 35 ใช่ค่ะนี่อย่างที่บอกไปว่ามันตกแตกตกแล้วแตกอันนี้ตกแล้วแตกง่ายเพราะเมื่อก่อนเขาเรียกแผ่นนี้ว่าจานเสียง
มันจะคล้ายกระเบื้องจะปิ้งแตกทันทีอันนี้ก็แน่นอนนะครับใช่เราเห็นแล้วว่ามันเขาก็เลยพัฒนามาเป็นไวนิลเลยพี่ปูก็เลยทำแตกให้ดูแตกให้ดูก็ได้รู้ว่าแตกได้นะแล้วอันนี้คือพัฒนาเป็นไวนิลไวนิลมีความยืดหยุ่นในการตกแตกได้เยอะกว่าแต่ว่าแต่ถามว่าแตกไหมมันก็แตกได้แตกดีอันนั้นจะแตกแล้วมันก็ยังมีแต่ถามว่าแผ่นนี้คิดว่ายังเล่นได้อยู่ไหมคะถ้าเราเล่นรอบในก็น่าจะยังได้ใช่ไหมเล่นได้ค่ะยกเว้นร่องที่แตกเพราะถ้าเกิดเราเล่นในส่วนที่มันแตกเข็มเราจะหักมันจะไม่คุ้มกับการเล่นแผ่นทีนี้เครื่องเล่นเหมือนกันไหมฮะนอกจากจำนวนรอบแล้วใช้เครื่องเดียวกันไหมระหว่างครั่งกับไม่เหมือนกันค่ะครั่งเราจะใช้กับเครื่องเล่นไขลานไขลานแบบปักแตรรู้จักเป็นลำโพงแต่ว่าตัวไวนิลตัวนี้ค่ะเราจะเล่นเป็นแบบเป็นดิจิตอลขึ้นมาละมีไฟฟ้าต้องเป็นเข็มเหล็กใช่ไหมเข็มเหล็กใช่ค่ะเป็นเหล็กกับเข็มโลหะมากกว่าเข็มโลหะใช่ค่ะลักษณะเข็มก็จะแหลมๆครับค่ะแล้วก็ไปขูดตามร่องปรื้อให้มันมีเสียงออกมาอันนี้มีด้านละเพลงด้านละหนึ่งเพลงอันนั้นมีอันนี้หลายๆเพลงเพลงได้หลายเพลงได้หรือว่าเพลงอะไรนะเขาเรียกว่าเพลงอะไรนะเพลงน้อยๆเรียกแผ่นตัดแผ่นตัดอ๋อแผ่นตัดก็เหมือนกันค่ะแผ่นตัดก็จะคือลักษณะคล้ายๆกันแผ่นตัดเขาเรียกทีว่าแผ่นโปรโมทถูกไหมคะจะมีหน้าหนึ่งอาจจะเป็นสองสามเพลงแต่ว่าหน้ากับหน้าหลังเนี่ยเหมือนกันเป็นแค่เพลงโปรโมทเพื่อจะมาในการผลิตเป็นคัสเซ็ตในต่อไปก็คือส่งให้วิทยุใช่ค่ะในการประชาสัมพันธ์เพลงเขาซิงเกิลเป็นมาซิงเกิลซิงเกิลตัวเองพูดถูกนี่ไวนิลครับอันนี้ก็เป็นอีกขนาดหนึ่งของไวนิลครับอันนี้อยู่ที่7นิ้วค่ะความเร็วคือ45รอบต่อนาทีรอบไม่เหมือนกันแต่เหมือนความเร็วมากตัวเองดูครับเมื่อกี้อันนี้พี่ว่าอันนี้คือ33รอบครึ่งต่อนาทีอันนี้45รอบต่อนาทีในขณะที่ครั่งเล่นที่78รอบต่อนาทีแต่ว่า2แผ่นนี้เขาเหมือนกันตรงที่บรรจุเพลงหน้าละ1เพลงเหมือนกันความเร็วคนละแบบใช่ค่ะซึ่งพวกนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเพลงอะไรครับที่มันมีเพลงเดียวเพลงเดียวจะเป็นเพลงเด่นๆของอัลบั้มนั้นๆเพลงดังๆที่เขาต้องการจะโปรโมทมาส่งวิทยุใช่ไหมฮะให้เราโปรโมทให้ค่ะก็แสดงว่าไอในห้องเนี้ยนะครับก็คือการเก็บที่ถามว่าเกี่ยวไงกับกรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวโดยตรงเลยเพราะว่ากรมประชาสัมพันธ์ก็มีสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วก็ของหลายๆอย่างค่ะก็มาจากสถานีวิทยุเหมือนกันที่อยู่ตามภูมิภาคต่างๆใช่ไหมก็ส่งกลับมาเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วปัจจุบันใช่ค่ะเพราะว่าหมดยุคแผ่นเสียงไปแล้วและอย่างก็จะมีตัวแผ่นครั่งที่ได้ข่าวว่าเก่าซึ่งเพลงที่เก่าๆก็ยังเป็นพวกเพลงชาติเพลงชาติใช่ค่ะฉบับดังที่เป็นทางการอันนี้เดี๋ยวขอฟังนะได้เป็นเวอร์ชันของเป็นเวอร์ชันของคำร้องของขุนวิจิตรมาตากับนายฉันทวิไลแต่ว่าไม่ใช่เวอร์ชันปัจจุบันไม่ใช่ค่ะไม่ใช่จะเป็นเวอร์ชันดั้งเดิมก่อนหน้านั้นซึ่งไม่ร้องยาวกว่าค่ะยาวกว่าจะไพเราะมากกว่าเพราะตัวนี้เราเอาเข้าดิจิตอลแล้วใช่ค่ะสามารถฟังได้เลยเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าแล้วก็อีกเรื่องนึงถามหน่อยฮะว่าแผ่นพวกนี้แผ่นไหนแบบยอดฮิตเลยยอดที่ส่วนมากน้องๆจะมาฟังไวนิลซะส่วนใหญ่อ๋อเป็นใช่เพราะว่าไวนิลอ่ะคือเขาสามารถจับแล้วก็ดูสัมผัสด้วยโดยตรงในขณะที่แผ่นครั่งอ่ะน้องไม่สามารถจับได้อ๋อเราไม่ให้ได้เราไม่ได้ให้จับแต่เรามีแผ่นตัวอย่างให้ดูก็คือแผ่นพวกนี้ค่ะที่ตกแต่งที่พี่ปูทำแต่ให้ว่าแต่ให้คนมาดูได้ให้มาลองจับดูได้แต่ว่าไอตัวที่เป็นอาคายที่เป็นแบบตัวเก่าจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้จับไม่ได้ให้จับแล้วค่ะให้ฟังในเวอร์ชันดิจิตอลใช่ค่ะในฐานข้อมูลเราที่เราแปลงไว้ให้แล้วก็มาลองเล่นปรับแผ่นไวนิลได้ใช่ค่ะเล่นได้นะครับของศิลปินไหนดังแบบคนชอบอู้หลายแนวเลยสร้างสรรค์จนทั้งเพลงไทยอ่ะถ้าคนที่เราไม่รู้พี่ปูล่ะชอบใครก็สำหรับพี่นะไม่รู้ว่าแต่ละคนรู้จักกันไหมเอ่ยอันนี้คืออมิตาทาทายังใช่เขาวางแผ่นนี้เมื่อปี2538ไม่แน่ใจว่าเด็กๆทันไหมโอ้เด็กๆแต่เด็กสมัยนี้ต่อให้เกิดไม่ทันตอนใช่ค่ะแล้วแผ่นนี้ที่พี่หยิบมาเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะน้องๆที่เข้ามาพอหยิบแผ่นนี้เขาจะรู้จักเกือบทุกคนใช่ไหมฮะอัลบั้มนี้มีเพลงอะไรบ้างฮะที่ดังๆคือรบกวนมารักกันพรุ่งนี้ไม่สายค่ะเนี่ยโหดังดังเป็นอัลบั้มแรกๆของเขาใช่โอ้เด็กสมัยนี้ก็ยังร้องเพลงพวกนี้ก็ยังเอาเรียกว่านะอะไรนะครับแบบเกือบ30ปีก็ยังคัฟเวอร์กันอยู่เลยกับทาทายังนะฮะโอเคทีนี้อีกเรื่องนึงว่าแผ่นเสียงพวกนี้เรามีในห้องนี้เหมือนเปิดแอร์มันจำเป็นขนาดนี้ไหมที่ต้องเปิดแอร์หรือว่าการดูแลเป็นยังไงอุณหภูมิของห้องให้เป็นแบบประมาณนี้ค่ะคือที่เราติดแอร์เพราะว่าไม่อยากให้มันร้อนเกินไปเพราะถ้าเกิดความร้อนปุ๊บปัญหาที่เกิดขึ้น
ก็คือเป็นจานดอกไม้ใช่ไหมฮะเป็นรุ่นใบบัวใช่เป็นรุ่นใบบัวอันนี้คือมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆคือเราไม่ต้องการให้มันเป็นแบบนี้แต่ด้วยความว่าเราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นแต่น่าจะเป็นเพราะความร้อนทุกวันนี้รายการเก็บรักษาแผ่นของเราที่ห้องนี้เราจะมีแอร์เปิดไว้ลักษณะการจับต้องของแผ่นเนี่ยเราจะจับเขาตั้งเราจะไม่จับเขานอนถ้าสังเกตเข้ามาดีในห้องนี้ที่หนูน้องๆเห็นจะเห็นเป็นแผ่นตั้งซะส่วนใหญ่ใช่ค่ะเสียบ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 เพื่ออะไรทำไมล่ะต่างทำไมเราไม่เพราะว่าถ้าเกิดเรานอนเนี่ยถ้าเกิดเรานอนถามว่านอนได้ไหมนอนได้แต่ต้องมั่นใจว่าการนอนสมมติว่าถ้า50แผ่นน่ะตัวเองมั่นใจได้ไงว่า50แผ่นจะตรงเป๊ะทั้งหมดต้องให้ตรงกันถ้าเกิดหนูเหลื่อมล้ำนิดนึงอ่ะคือแผ่นมันก็จะบิดแล้วก็มันจะโค้งใช่กับการเล่นมันก็จะไม่สมูทอ่ะโอเคผมเข้าใจแล้วก็คือตั้งมันใช่อะไรนะปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่าจับนอนก็ได้แหละนอนก็ได้ค่ะแต่อย่านอนเยอะโอเคครับทีนี้เรื่องหนึ่งเรื่องว่าสมมติทางบ้านอ่ะเขามีแผ่นอยู่ตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ที่นี่รับบริจาคนะขอพูดก่อนแล้วแบบเราไม่มีเครื่องเล่นแล้วไม่มีหรือไม่มีความสามารถที่จะดูแลแล้วอ่ะมีสมมติแบบมีรุ่นแบบแผ่นครั่งเงี้ยอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยสามารถเอามาบริจาคได้ค่ะมาโทรมาติดต่อที่พิพิธภัณฑ์หอจำหมายเหตุได้ค่ะเรายินดีรับก็คือแต่น้อยครั้งจะเห็นแผ่นครั่งใช่ไหมเพราะว่าผมก็ได้ข่าวว่าขนาดแผ่นอย่างเงี้ยยังมีคนอยากได้ขนาดแตกอ่ะใช่ค่ะขนาดแตกเนี้ยพี่ยังต้องเก็บนะไม่ว่าแตกลักษณะเนี้ยพี่ก็ต้องเก็บมันเป็นหายากหลายเป็นร้อยปีใช่ไหมใช่ค่ะก็ใครที่มีแล้วก็อยากมันดูอยู่บ้านมันก็เสียนะเสียดายของเก็บเปล่าใช่ไหมก็มาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ก็ได้มาเป็นมันก็จะอยู่ที่นี่แหละตลอดไปให้แบบรุ่นลูกรุ่นหลานได้มาได้ใช้บริการได้ใช้ประโยชน์ดีกว่าไปนอนอยู่ในตู้เฉยๆซึ่งไม่รู้ว่าจะหักเมื่อไหร่ใช่ค่ะใช่ไหมฮะเมื่อที่เปิดมาแตกโดยที่เราไม่ทราบสาเหตุก็มีกันเลือกแต่เขาซ้อนกันก็มีก็อยากว่าถ้าเกิดเก็บรักษาก็ย้ายเก็บรักษาดีๆอย่างเงี้ยครับโอเคทีนี้มันมีวิธีแบบทำความสะอาดไหมฮะถ้ามันเลอะเทอะเปื้อนฝุ่นก็มีค่ะก็คือถ้าลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดหนูว่าหนูไม่มีน้ำยาเราใช้วิธีง่ายๆเลยพื้นฐานคือน้ำเปล่าก็คือใช้ลักษณะให้น้ำไหลผ่านแต่ว่าระวังสลากนิดนึงอย่าให้เปียกพอน้ำไหลผ่านปุ๊บเราก็หยิบมาแล้วก็ใช้กระดาษนิ่มๆนะคะซับแต่อย่ากดลงไปนะแค่ซับเพื่อเอาฝุ่นเข้าออกเท่านั้นเองลักษณะการจับเป็นเสียงหนูต้องจับแบบนี้ครับนี่อย่าให้รอยนิ้วมือเราไปอยู่ตรงร่องเสียงเพราะว่านิ้วมือเรามีทั้งคราบน้ำมันคราบอะไรมันจะทำให้เสียงสะดุดไม่ไพเราะก็เป็นได้ค่ะเดี๋ยวนี้คนเขาเริ่มกลับมาฮิตกันแล้วใช่ไหมแผ่นเสียงผมเห็นว่าอย่างอะไรกันคาถาอย่างอาจจะยุคสุดท้ายของแผ่นเสียงแล้วมั้งในยุคนั้นในยุค90ยุคนั้นแล้วก็หยุดไปเดี๋ยวก็หายไปมาด้วยการแทนที่ของเทปคาสเซ็ตใช่ไหมแล้วก็มีซีดีเปลี่ยนผ่านยุคแต่ละสมัยไปเดินตอนนี้กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาที่แผ่นเสียงวงใหม่ๆก็เริ่มทำแผ่นเสียงออกมาด้วยแต่ให้น้องสังเกตจุดนิดนึงคือแผ่นเสียงที่ทำออกใหม่เนี่ยจะไม่เป็นสีดำมันจะเป็นสีถ้าเกิดตัวเองเคยเห็นสีแดงสีเขียวใสๆเงี้ยจะเป็นรุ่นใหม่ๆแต่เขาจะเอาหน้าปกเดิมมาทำเพื่อให้เป็นเกี่ยวกับพวกแบบนักสะสมก็จะได้สะสมง่ายๆทำไมเขาเลือกสีดำรู้ไหมสีดำเป็นสีดั้งเดิมเลยนะเหมือนว่าทำไมเขาเลือกทำกันขนาดครั้งยังสีดำหรือว่าเขาอยากทำให้มันดูแบบเป็นคลาสสิกมากกว่าแตกต่างเนาะใช่ค่ะแต่รุ่นใหม่ก็จะเป็นสีใสๆเคยเห็นเป็นรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่วงกลมไหมผมเห็นอันนี้ผมเพิ่งดูมาเป็นสี่เหลี่ยมอะไรก็มีใช่ไหมฮะแต่ให้เป็นสี่เหลี่ยมหรือเป็นรูปอะไรก็ตามในลักษณะในนั้นน่ะมันจะเป็นวงกลมแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเล่นเสียงมันก็อยู่เป็นร่องเป็นวงกลมแต่ว่าตัวประกอบมันอาจจะเป็นสี่เหลี่ยมแต่ยังไงก็ต้องมาฟังตรงนี้ใช่ค่ะอีกคำถามนึงเนี่ยมาพูดถึงเรื่องนี้ก็พอดีว่าเจ็ดเพลงแปดเพลงรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงคำถามดีมากอยากเล่นเพลงที่สามอ่ะไม่แน่ใจน้องๆเห็นหรือเปล่าวิธีดูอินเสิร์ตให้ดูโอเคค่ะก็คือเพลงที่1เราจะอยู่ด้านนอกก็คือด้านนอกนี่คือเพลงที่1ขอบในนับไป1แล้วนับตามร่องเสียงค่ะมันจะมีเส้นบางๆขั้นระหว่างร่องเสียงก็คือ1 2 3 4 5 6อยากเล่นเพลงไหนก็ไปร่องนั้นใช่ค่ะใช่มั้ยฮะซึ่งเค้าก็จะเขียนบอกอยู่ที่สลากว่าใช่ค่ะว่าเป็นเพลงอะไรเพลงที่เท่าไหร่สุดยอดมากเลยสำหรับคุณผู้ชมเนาะเดี๋ยวนี้แผ่นมันตั้งแต่หลักร้อยยันหลักพันก็มีหลักหมื่นก็มีใช่ค่ะก็ยุคนี้ที่แบบมันวนกลับมามันก็เหมือนดนตรีก็เหมือนแฟชั่นใช่ถูกต้องมาคู่กันว่ามันเป็นวงล่อของมันมันก็วนกลับมาคนเริ่มมาเสพกับความไม่สมบูรณ์แบบใช่ไหมดิจิตอลแบบยุคนึงที่แบบเสียงพร่าขึ้นไปสู่เสียงระดับลอสเลสแบบโอ้โหฟังเข็มตกก็ยังได้ยินกลายมาปัจจุบันคนมาอยากฟังเสียงที่มันแบบพร่าอะไรเงี้ยกลับมาวนกลับมาชอบความไม่สมบูรณ์แบบของเสียงบางทีเราก็ไม่ได้อยากอะไรให้มันชัดอะไรขนาดนั้นใช่ไหมฮะก็กลับมาเล่นถามพันแผ่นไม่ถูกเครื่องเล่นก็ไม่ถูก
อยากรู้ว่าตัวเองชอบมันจริงหรือเปล่ามาลองมาที่นี่มาที่นี่ค่ะมาลองมาทดสอบตัวเองก่อนว่าชอบแค่ไหนใช่ก่อนที่จะเราจะลงแรงลงเงินเพราะว่าไม่ใช่ถูกนะแผ่นหนึ่งนะครับแผ่นเล่นเครื่องเล่นก็ต้องการดูแลอีกตามด้วยเป็นภาระอีกต้องมาดูแลอ่ะทีนี้ก็มาลองเล่นมีให้เล่นที่นี่มีให้เล่นมีให้เล่นค่ะจับได้ทุกแผ่นค่ะมีตั้งแต่ของเราเนี่ยจะเป็นถ้าเป็นเพลงสากลจะอยู่ยุค60ถึง80เท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นเพลงไทยจริงๆน่ะไม่เกิน90ใหม่ๆเราจะไม่ค่อยมีแต่ลูกทุ่งเก่ากว่านั้นมีลูกทุ่งมีค่ะเก่าสุดก็คือคุณพ่อสุรพลสมบัติเจริญมีชายเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์คุณแม่วรผ่องศรีวรนุชอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครที่เรียกว่าอะไรพาลูกทุ่งก็มีนะคะสุนทราภรณ์ญาติผู้ใหญ่มาเที่ยวก็ยังได้มาย้อนอดีตกันว่าเอ้ยให้มาอยากจะคิดถึงหัวคิดถึงน้ำลึกเพราะเดี๋ยวนี้โมถ้าเกิดเก็บไปตามบ้านเทปเลยว่าคงยาหนดแล้วถูกค่ะก็กลับมาฟังที่นี่กันนะครับสำหรับคนที่อยากมาทำงานในวงการสื่อนะครับวงการของวิทยุโทรทัศน์พี่ปูอยากคิดว่าเขาควรจะทำสิ่งที่เขาชอบเนี่ยให้กลายเป็นอาชีพเนี่ยก็ต้องมีซอฟต์สกิลหรือว่าทักษะด้านไหนถ้าในความคิดพี่นะคะคือเราไม่ต้องอะไรมากเลยคือขอให้เรามีใจใจรักเท่านั้นนะคะที่จะทำให้เราทำอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำเพราะว่าหัวใจมาก่อนถ้าเรารักนะเราทำในสิ่งที่เราชอบทุกอย่างมันก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นแรงผลักดันหรือความพยายามหรือความอดทนเราจะมีสิ่งนั้นถ้าเราทำสิ่งที่ชอบมันก็ทำได้ดีอ่ะโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครมาดันเราด้วยซ้ำใช่ค่ะเราจะไปด้วยตัวของเราเองเราพาตัวเองไปแล้วก็อยากจะเรียนรู้อยากจะศึกษาของมันไปได้รักแล้วก็ต้องมีความอดทนนะอดทนความพยายามไม่ได้มีอะไรที่สำเร็จภายในครั้งแรกหรอกเพราะงานทุกอย่างมันไม่มีอะไรสบายงานทุกอย่างมันลำบากหมดครับถ้าเรามีใจทุกอย่างมันก็จะโอเคใช่แล้วก็มีความอดทนใจรักแล้วก็ดูฟังเยอะๆเก็บประสบการณ์เรียนรู้ไปว่าประสบการณ์จะสอนเราได้ดีทุกอย่างใช่เพราะว่าสมัยก่อนอะอยากเป็นอย่างสมัยก่อนอย่างช่องมาผลผมก็มีทีวีช่องเดียวนะคุณอยากมาก็ต้องมาทำงานที่นี่นะเดี๋ยวนี้คุณตั้งกล้องไลฟ์ก็ยังได้ก็ยังเป็นอยู่ที่บ้านก็ยังไลฟ์ได้เป็นยูทูบเบอร์ก็กลายเป็นก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งใช่ไหมยูทูบเบอร์หรือทางโซเชียลมีเดียอะไรก็เป็นสื่ออย่างหนึ่งก็ฝึกฝนจากตรงนั้นมาก่อนได้มันมีหลายๆคนนะคุณผู้ชมว่าเขาทำเล่นๆกันว่าทำเป็นภาคเสียงเล่นๆภาคเสียงใส่ตัวการ์ตูนภาคเสียงใส่โฆษณาเล่นๆกลายเป็นว่าได้ไปภาคหนังจริงๆแล้วเพราะว่าเขาดึงตัวกันไปทำงานน่ะผู้ชมก็สามารถที่จะเริ่มจากอะไรง่ายๆอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวถ้าเราเก่งจริงอ่ะเดี๋ยวไฟมันส่องมาหาเราเองแน่นอนใช่ไหมฮะถูกค่ะทีดีนะคุณผู้ชมก็สำหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวนะที่พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือจะเข้ามาเล่นเรื่องแผ่นเสียงเนี่ยทีเนี้ยที่นี่เปิดบริการยังไงบ้างฮะที่นี่นะคะเราเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาราชการค่ะตั้งแต่10โมงถึง16นาฬิกา30นาทีนะคะ10โมงก็คือ10โมงเช้าถึงใช่ถึง16นาฬิกาใช่ค่ะนะครับก็ใครที่มาเข้าฟรีหรือเสียเงินเข้าฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นก็มาทางถนนเส้นขอให้เข้ามาใช้บริการเราก็ดีใจแล้วค่ะขึ้นมาชั้น2นะชั้น2อาคารหอประชุมนะคะอาจจะหาไม่เจอลองถามเจ้าหน้าที่ได้เพราะว่าที่นี่เขาซ่อนอยู่ชั้น2ของดีของดีใช่ของทานนะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาอาจจะได้เจอพี่ปูบ้างไหมฮะในนี้เจอค่ะเจอทุกวันค่ะจันถึงศุกร์จันถึงศุกร์นะคุณผู้ชมแล้วจะมีพี่คนอื่นคอยดูแลด้วยค่ะใช่ที่นี่จะแปลกกว่าพิพิธภัณฑ์อื่นๆหน่อยเพราะว่าเขาจะเปิดในเวลาราชการคือจันถึงศุกร์การในพิพิธภัณฑ์อื่นเขาจะหยุดวันจันทร์ใช่ที่นี่วันจันทร์เปิดนะถ้าไปอกหักจากพิพิธภัณฑ์อื่นมาที่นี่ได้ค่ะที่นี่ได้นะครับก็มาเที่ยวกันแต่ว่าที่นี่ก็อาจจะอกหักเสาร์อาทิตย์เพราะเสาร์อาทิตย์ไม่เปิดเจ้าหน้าที่หยุดกันนะครับก็จันถึงศุกร์วันไหนที่เป็นวันหยุดถ้าเขาจะเลิกหยุดไหมฮะคะหยุดค่ะอ๋อหยุดก็เอาวันไหนถ้าป่วยแล้วก็ลาป่วยหรือลากิจอะไรก็มาเที่ยวแล้วกันจันถึงศุกร์นะครับก็สนุกมากเลยนะครับกับการที่ได้มาเล่นที่แห่งนี้ได้มาบันทึกเรื่องราวดีกว่าไม่ใช่แค่เพลงนะมันเป็นเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนาะว่าสมัยก่อนเขาได้ฟังกันยังไงเพลงมันมายังไงมันแล้วปัจจุบันมันไปถึงไหนแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ยังไงใช่ไหมฮะมันทำให้เราได้รู้ในเรื่องของอดีตอะเสียงคนนักร้องสมัยนั้นเขาฮิตใช่ไหมอย่างที่เราฟังอะสมัยนั้นต้องเสียงแหลมแหลมเสียงถูกใช่ไหมถูกเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันเขาเสียงแหลมจริงหรือเป็นเพราะเครื่องเล่นหรือว่าเพราะเครื่องเล่นมันส่งผ่านเสียงแหลมได้ดีกว่าเสียงต่ำคนที่แบบร้องเสียงต่ำแบบพอไปเล่นด้วยเข็มมันอาจจะเบาทำให้เสียงแหลมเป็นเสียงที่ฮิตหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องทุกอย่างมันน่าจะมันเรื่องมีที่มาที่ไปใช่ไหมฮะก็เรามาดูกันว่าเออมันเป็นยังไงเป็นเหตุผลเป็นยังไงสำหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณนะพี่ปูมากๆนะคะที่มาให้เกียรติครับ
รายการเรายินดีค่ะแล้วก็ที่พิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุอย่างที่บอกไปว่าเปิดทั้งสุขนะครับมาเที่ยวกันได้สำหรับวันนี้ก็คงจะต้องลาไปก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตไปลองเล่นแผ่นกับพี่ปูทั้งหน่อยว่าฉันจะชอบเผื่อจะซื้อสักแผ่นไว้ที่บ้านนะแต่ซื้อที่นี่ไม่ได้นะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะแต่ที่นี่เขารับบริจาคนะคะเน้นอีกทีรับบริจาคนะฮะใครบินก็ส่งมาได้แล้ววันนี้นะฮะสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะที่วันนี้เราจะมาฟังกันก็คือเพลงชาติใช่ไหมฮะใช่ค่ะลองฟังกันดูว่าเพลงชาติในเวอร์ชัน2477 2477เป็นยังไงของใครนะคุณวิจิตรมาตรากับนายฉันขำวิไลค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเหมือนหรือแตกต่างกับยุคปัจจุบันยังไงเราทั้งหลายเหลือแต่เนื้อจะตายก็คือไม่เหมือนเลยคุณผู้ชมไม่เหมือนเวอร์ชันปัจจุบันก็อินโทรยาวๆยาวมากแล้วก็ฟังแล้วก็เครียดไหมผมนั่งคิ้วขมวดคืออะไรเนื้อหาจะเป็นเกี่ยวกับประชาธิปไตยเกี่ยวกับการรวมชาติเสียชาติอะไรประมาณนี้ค่อนข้างเรียกว่าเป็นเพลงปลุกใจเพลงหนึ่งก็ยังได้สำหรับเพลงชาติเพลงเวอร์ชันนี้นะครับ